น้ำตัวเองนั่นแหละตัวเองครับถ้าไม่อยากย้อนกลับหมดก็ไปแบ่งให้คนต้นครับครับแต่ต้องเอากลับไปบ้างใช่ไหมต้องเอากลับไปบ้างอ๋อครับถ้าเอาไปหมดก็ไปครับครับถ้าไม่อยากจะไปหมดจะแบ่งไว้โต๊ะใครกินต่อก็เชิญครับประมาณนั้นเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงจุดที่ขอโทษครับขอแทนโทษครับมาที่นี่ครั้งที่ครั้งที่สองครับน่าจะมีจำนวนครั้งต่อไปนะโอ้ทำแบบโทษไม่เป็นไรหัวใจรั่วต่อมลูกเมาโตไขมันไอตัวตับเนี่ยฮะเมื่อคืนที่ผ่านมามาได้รู้เรื่องของคำว่าตับครับโดยส่วนตัวอ๋อเนี่ยมันทำหน้าที่แค่เลือดพอเวลาหัวใจมันส่งแล้วมาหาตับก็เหมือนกับประจับจับของแต่มาเป็นหลายๆกลุ่มเพื่อมาตับนี่มันจะมาทำที่กับเราเลือดดำขาวให้มันตัวตามตาสูงนี่ต้องกระบวนการแพทย์จะรู้ซ่อมแซมที่เขาเรียกว่าถุงน้ำดีถุงน้ำดีเอาไปใช้ในการรับรู้ผ่านสมาธิที่ว่ากันสมาธิจิตนี่คือความที่พระศาสดาของพวกให้ไว้กับชาวเหนือชั้นมากเหนือชั้นจริงแต่ถ้าอย่างคนนี้ถ้าไปไม่ถึงตรงนั้นยังต้นนี้นี่แหละคือครับนี่แหละคือต้นครับไปตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวต้นเรื่องนะครับจะนำไปสู่ที่นิพพานเมื่อกี้นี้ครับเป็นการค้นพบบอกถ้าคนไม่รู้ไอ้ผมบอกว่าไม่ใช่เหมือนเดิมมันมีการพบค้นพบไม่ใช่เหมือนพบอยู่ในตัวไม่ใช่มาหาจากภายนอกนี่คือการค้นพบตัวเรารู้ตัวเราก็จะตัวเราจะหมดตัวของตัวเราเองมันจึงรู้ทั้งหมดมาสกันมารู้นะเป็นที่รู้หมดต้องให้หลายคนรู้จุดได้รู้ตรงเพื่อรักษาตัวเองทั้งหมดอนาคตข้างหน้าผมว่าอาจจะแปลว่าจะไม่สูญเสียกับที่เป็นมีมาจากทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ทำได้มาแล้วก็จะมาเรื่องธรรมชาติต้องหาลูกบอกหลายๆคนครับในอนาคตบอกว่าสามารถผลิตบุคลากรมาผมสามารถผลิตได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนมาทำแทนเลยสามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า500คนต่อหนึ่งสัปดาห์วิธีนั้นผมยังไม่ปล่อยผมจะรู้วิธีตอนนี้เริ่มมีเคสสตาร์ดี้มาหนึ่งแล้วเสนอตัวมาแล้วเสนอตัวมาจากการเนี่ยมันใบวันกว่าผมก็เลยบอกเขาว่าที่คุยกันตรงนี้ต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วก็มาเทสตรงนี้ที่ผมนำเสนอซึ่งเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ผมบอกแล้วผมก็ถ่ายทอดในอาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนได้แน่หมายความว่า500คนนี่จะบรรลุอย่างนั้นเลยเหรอครับไม่ใช่บรรลุสามารถรักษาอ๋อรักษาโอเคผมที่ผมถามเหมือนกับคำว่าบรรลุอีกบทบาทยากเนาะยากบทบาทหนึ่งแล้วกันอย
ี่บทบาทเห็นเห็นลุงบอกว่าในประเทศไทยนี่รับได้อะไม่ใกล้อย่างนั้นพลังงานบริสุทธิ์จะรับได้นั่นไม่ใช่ได้เพราะว่าผมมีวิธีที่จะให้ต่อตัวต่อบุคคลได้โดยง่ายได้โดยง่ายได้แต่ตอนนี้ให้มันนี่มากกว่านี้ก่อนเพราะว่าคือต้องให้ผู้คนที่เข้าใจมากขึ้นจึงจะไม่ระแวงระวังกันเนี่ยความรู้สึกทั้งนั้นพวกไขมันพวกอะไรต่างๆทำไมมาแต่พวกนี้ก่อนมันระบบประสาทระบบไฟฟ้าสถิตนี่นะครับแน่นหน้าอกหรือใช่ทั้งนั้นครับแน่นหน้าอกมือข้างนี้จะชาบางทีนั่งนอนทำสมาธิแบบนี้ อยู่บนแค่หัวใจนี่ครับพักชาแล้วทิ้งไปประมาณสัก10นาทีจะหายด้วยนะครับไม่ใช่เลยวางนี่เลยครับบางทีต้องปล่อยทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วจะหายเองครับชาตัวนี้มันไม่ใช่เป็นทำให้ร่างกายเราสูญเสียไม่ใช่เป็นเพียงที่จะแอลเทสความรู้สึกทางเดียวมันเหมือนเหน็บชานะครับครับถ้าหากว่ามันเป็นตะคริวใช่ฮะตะคริวถือว่าหนักไอชาธรรมดาที่เราทำเนี่ยโอ้สบายมากปล่อยมันครับปล่อยมันชาตามรู้ไปเดี๋ยวไปนานก็มันจะล้างเองชาครับ ล้างเองง่ายๆมันไม่ได้ทำให้อะไรว่าเราสูญเสียอะไรตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมไปซ้ำหยุดดูภาวะหลุดโลกมันเป็นต้นเรื่องหมายถึงลงได้ไปดูต้นเรื่องของคลิปภาวะหลุดโลกดูไปหลายคลิปบนของเขาๆบางทีดูซ้ำดูเน้นทำสมาธิฟังหลายรอบดูพอดูตัวปฐมก่อนปฐมก็เหมือนปฐมบทเพราะว่ามันมีที่ภาวะหลุดโลกครับปฐมบทว่าผมพูดเรื่องอะไรแล้วคนถามก็เป็นด็อกเตอร์อ๋อมีคนถามครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะถ้าเป็นด็อกเตอร์การสอดแทรกอะไรต่างๆก็จะไวแล้วผมโต้ตอบอย่างไรผมโชว์ออฟยังไงทำน้องนี่นี่ก็โดยที่ไม่ต้องเตรียมเติมเลยกันทั้งสิ้นมันเป็นธรรมชาติผมว่ามันถึงเวลาที่จะใช้ไฮเทคนี้มาช่วยถึงเวลาเขาสังเกตมันจะบ้าพวกไขมงไขมันมันจะล้างดูดอันนี้ก็ข้างบนก็ย้ำความรู้สึกเหมือนเดิมหายใจธรรมดาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแบบเดียวกันเลยทุกอากาศเอามาใช้เลยยกเลยครับยกเลยยังงอผมจะเช็คหมดนะลงมาแล้วจะเช็คจะเช็คเป็นส่วนปึ๊บเหยียดไปได้ไหมต้องช่วยเหรอครับครั้งนี้ไม่ครับไม่มีแรงเนาะใช่ครั้งนี้ไม่รู้ไหมสิไม่มีแรงเพราะว่าลองตั้งนี้ก่อนทำขึ้นสิขึ้นเองขึ้นอย่างนี้เฉียงเฉียงได้เฉียงเฉียงมาก่อนเฉียงมาแล้วผมจะช่วยแค่ตรงนี้ออกพับไปแล้วไปตกเลยครับพับไปแล้วตกเลยนะครับช่วยให้ว่าต่อไปพับจะไม่ตกเห็นไหมครับได้ครับ
ขึ้นมาแต่เด็กนะทางนี้ครับได้ไหมพอได้บ้างคล้ายๆกล้ามเนื้อมันหายไปทิ้งไปหลังสิดีขึ้นรู้ว่าดีขึ้นครับอย่างนั้นองศามันไปได้เยอะกว่าเดิมใช่เพราะว่าเป็นมานานนะฮะองศามันจะได้เยอะกว่าเดิมตั้งสิตั้งข้างหูยังเหลือแค่ถามว่าเกี่ยวซัดแค่ตรงแล้วปวดหัวไหล่ครับเหรอครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปวดไหมดีขึ้นตั้งแต่ทำครั้งแรกเหรอแข็งทับหัวไหล่ปวดจังครับเป็นมานานแต่เด็กแล้วใช่ก็เลยไม่ค่อยจะใส่ใจใช่มาใส่ใจก็ลองทำน้ำพันดูอ๋อครับโฟกัสไปสักหน่อยอ๋อผมเลยมาโฟกัสที่เรื่องอื่นเรื่องใจเลยแน่นหน้าอกไม่ใช่วันดีขึ้นไหมแน่นหน้าอกครั้งแรกไปดีขึ้นแต่มันก็ไม่สมูทใช่มันเวลาที่บางทีออกตาไม่ได้ไม่ได้แล้วเป็นอย่างนั้นใช่เพราะกล้ามเนื้อข้างนี้มันจะปั๊บเนี่ยกล้ามเนี้ยเพราะมันโดนไฟช็อตตั้งแต่เด็กเลอะครับมาจากไฟช็อตนี่นะใช่เนี่ยสวิตช์นี่เป็นปุ่มตุ่มใจผมเข้าใจโดนไฟช็อตนะใช่ผมสันนิษฐานเนี่ยฟังก่อนครับผมย้ำตรงนี้เลยโดนไฟช็อตไฟช็อตจำความรู้สึกตรงนั้นได้ไหมจำได้ได้แม่นนะแม่นความรู้สึกตรงนั้นยังอยู่นะอยู่ยังอยู่นะครับลองทำไปนะผมว่าดูความรู้สึกอย่างที่ว่ามันคิดอ่ะมันจะเลือนไปจำไหมนะสังเกตได้ยินกันนั่นคือไฟฟ้ากระแสครับนี่คือไฟฟ้าสถิตเอาช่วงเนี่ยรู้สึกตัวแล้วตอนที่รู้สึกตัวแล้วเราเข้า
ไรไหมลบเลยไหมผมว่าที่ความสุขตอนนี้ครับรู้สึกตรงนี้เพราะว่าก็ได้รับมันก็เลยแน่นรู้สึกไปลบล้างความสุขตอนนู้นตอนเด็กผมถามว่าจำความสุขได้ไหมตรงนั้นพยายามนึกให้ลบล้างไปจนทำให้กล้ามถึงเอ็นเราไฟฟ้ามันเรื่องของเราของเส้นเอ็นคนนี้งองอยู่ไปเลยเอาไม่ออกเลยอันนี้ยังได้เจอ220นี่เนาะสันนิษฐานไม่ออกว่าเป็นเราเป็นอะไรไม่ออกว่าท่านเกินการแพทย์เข้าไปอยู่ในวงที่อาจารย์ก็คุยกันเขาบอกว่าเป็นอะไรนะว่าเราก็สันนิษฐานไปปัญหาไม่เจอจุดที่เป็นใช่ใช่เราก็ยอมไม่รู้หาจุดที่มันเป็นไม่เจอครับบอกเพราะเขาหาไม่เจอเขาก็เจาะเนี่ยเจาะไปดูไหลเจาะตรงนี้ใช่ใช่เรื่องแค่เจาะเลือดผ่าเนื้อไปดูผ่าดูเฉลี่ยโอ้โหถึงขนาดลงทุนผ่าใช่ไหมเอามาการขยายปอดนับประการจะต้องโดนช่วยตัวเปล่าช่วยครับไฟช็อตมันจะเกรงใช่ในเวลานั้นจะเกรงใครช่วยลงคนตรงนี้ครับตู้เนี่ยจากต้นเสาฝนตกหนักน้ำท่วมมันขาดเป็นกระแสไฟอย่างนั้นครับใครอยู่ใกล้เม็ดเจอครับถ้าไปโดนเสร็จเลยนี่ตรงนั้นเลยมันดับเบิ้ลอันนี้เป็นมันตั้งแต่นี้ครับสวิตช์โบราณเป็นกลมๆฮะดำๆจับเนี่ยเป็นตั้งแต่นี่เลยเนี่ยตรงนี้หมดเลยจับเนื้อตาไปเลยใช่ใช่เห็นไหมหายไปเลยคนเขานึกว่าเราเป็นโรคเรื้อนหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยหายไปซีกหนึ่งครับใช่นั่นก็เลยฟื้นฟูไม่ได้ครับก็เป็นยังดียังมีอีกซีกหนึ่งยังพอได้ได้แล้วนั้นครับครับหายใจโล่งดีจะเป็นลูกมามันจะไปทั้งหมดจังพร้อมชูไม่ได้ชูไม่ได้เลยชูไม่ได้เลยจังหวะนั้นผมจะเข้าใจเรื่องแรงในเรื่องการส่งแรงสิ่งที่ซ่อนอยู่แรงคือพลังงานเนี่ยครับนะโปร่งเบาดีไหมข้างซ้ายบ้างเจอผมคราวที่ผ่านมาปัสสาวะง่ายไหมได้ครับง่ายง่ายเยอะพอใจในการปัสสาวะยังก็พอใจแล้วครับพอใจแล้วนะครับทั้งสองท่านก็มีอะไรก็
ตอนนี้โล่งโล่งครับโล่งแต่มีข้อควรระวังอะไรไหมฮะผมไม่ให้ระวังแต่ผมให้เปรียบเทียบมากกว่าเปรียบเทียบมันคงไม่มันคงไม่น้อยนู้นครับความสุขจับได้คำว่าแน่นกับคำว่าโล่งตอนนี้มันหักล้างกันอันนี้หักล้างกันแค่นี้แหละครับรู้เลยว่าไม่ต้องไประวังอะไรใช้ชีวิตเหมือนเดิมแค่เชิงเปรียบเทียบแต่มันเป็นไม่ได้ตลอดนะมันเป็นบางเวลาอะไรเงี้ยเป็นมาถึงผมครั้งนี้ผ่านไปมันห่างจากระยะห่างต่อครั้งห่างกันไหมครับก็ห่างห่างนะห่างใช่ไหมครับตอนออกกำลังกายก็บางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นมันบางทีเราตั้งหายใจพยายามรับอากาศหายใจครับก่อนมาถึงผมออกกำลังกายมันเป็นบ่อยไหมเป็นครับเป็นบ่อยนะหลังจากผมแล้วออกกำลังกายมันทิ้งน้อยลงใช่ไหมบางทีเป็นบางครั้งนะครับบางทีมันห่างไปวะนะครับใช้คำว่าห่างไปก็ได้ไม่ต้องห่างไปครับแต่ละครั้งที่เป็นนิ่มแน่นเนี่ยมันน้อยกว่าก่อนมาหาผมใหม่นี่วิธีการคิดมันสองเวอร์ชันมันน้อยกับห่างก็น้อยกว่าครับครับตอนนี้คือหาข้อเจ็บเปรียบเทียบไม่ได้แล้วมาถึงเดี๋ยวนี้จากเริ่มต้นมันล้างวันนี้โล่งต้องคิดในรูปแบบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะหายแล้วก็นอนดีขึ้นนอนดีขึ้นอันนี้มันสนิทขึ้นแต่ผมนอนได้ไม่นานหลังจากทำสมาธิผมก็ปล่อยแบบลุงออกว่าฟังไปด้วยหลับก็หลับไปเลยแล้วก็เข้ามาตื่นตื่นตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนจะหลับยากก็ทำสมาธิต่อพยายามนึกพ่อแม่พ่อแม่ไปจนมันก็หลับตื่นๆบางทีก็มาเปิด YouTube ฟังต่อฟังไปเรื่อยๆครับก็แปลว่าดีขึ้นนะเนาะครับโทษครับเดี๋ยวล้างมือก่อนจะเบาหัวนี่ไฟฟ้าสถิตมันอยู่ในสมองหมดกองนี้หมดไปแล้วรู้ว่าเบาตอนนี้ปุ๊บหลับจะสบายแต่หลับได้มากขึ้นนิ่งถ้าเบาตอนนี้นะเราถามว่าเบาครับนั่นคำตอบคือตอนหลับคืนนี้คำตอบคือหลับต่อไปนี้คืนจะไปวอรี่ที่ตรงนี้ที่แพทย์ว่าหัวใจท่านมีสายเลือดมันแน่นคือตอนนั้นก็เป็น 4-5 ปีเขาบอกมาหมอแต่ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้กินยาแล้วมันอยู่ๆมาเนี้ยเพิ่งมันแน่นเมื่อไม่นานนะครับผมก็เลยมาหาลุงออกเลยโอเคนะมาที่นี่ก็คือแน่นหายแน่นปวดเท่าไหร่หายปวดครับข้อมือที่ว่าอันนี้เป็นชาแล้วมันก็ปวดดีขึ้นไหมอันนี้ยังไม่ได้นวดต้องเรื่องต้องไหมครับลองดูครับยังไม่ได้สัมผัสยังครับปึ๊บ
ว่าสัมผัสเล่นครับอยากหายปกติสุขภาพแข็งแรงหายเป็นปกติคิดว่าคาดว่าเปรียบเทียบจาก before นู้นก่อนกลับมาผมกับเดี๋ยวนี้มันดีคิดว่าดีระยะเวลาให้เปอร์เซ็นต์ครับประเมินผลหมายถึงดีกว่าครั้งก่อนดีกว่าครั้งแรกนู้นเลย before จริงๆนะให้80ครับ80ครับต้องเอาตัวต้นนู้นมาต้นเลยไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยใช่ต้นครั้งแรกเป็นครั้งต่อครั้งดูเอาครั้งแรกที่เราไม่ค่อยสบายวิธีการตัดตัวต้นเลยอ๋อครับถ้าเราไปน้ำเป็นอย่างมันจะเป็นง่ายๆน้ำอะไรแค่นี้ก็เป็นอะไรอย่างเป็นพลังงานแสงเป็นพลังงานนะคือแค่นี้เป็นยาได้ครับยกพืชครับพืชยกอะไรยกว่าสักทั้งปีเลยทีเดียวเลยครับพืชจริงๆกองทีเดียวได้หมดมันไปได้หมดมาสแตนด์ต่างๆคอยดูได้เดิมแต่ต่างจากเดิมเยอะโอ้โหพลังงานมันจุกเข้าไปถ้าเอา EMC สแปรมาพูดนะครับ EMC ก็ลองมาพูดมวลมันหมดไปแล้วเป็นพลังงานไปทั้งหมดบรรจุอยู่ในสิ่งของตรงนี้นี่คือความมหัศจรรย์ไม่ต้องคำนวณใช้ได้เลยก็คือมวล E light ก็คือความเป็นของแสงส่วนแสงก็เป็นมวลทันไอ้จะเป็นพลังงานทันทีนี่คือความมหัศจรรย์ที่หมอค้นพบนำมาใช้ได้เลยอธิบายผ่าน EMC สแควร์ทันทีอันนี้ต้องลุงออกต้องฉายนี่พูดถึงถูกไหมครับผมจะใช้ได้หมดอย่างนี้ผมก็ใช้ได้ผมจะใช้ได้หมดครับตัวผมจะใช้ได้หมดทุกเรื่องประมาณสักแต่มันง่ายก็คือเรื่องของแสงจะง่ายเพราะว่าผมไม่ต้องไปออกแรงมากแต่รู้เลยว่าออกแรงเยอะแต่ละคนเวลาไม่ต้องออกแรงมากครับหวังผลได้เลยนะมันระยะนี้เป็นระยะที่ต้องบอกตามตรงนะว่าต้องการประสิทธิภาพจริงๆแม้ว่าจะใช้เวลายาวนานต่อหนึ่งหน่วยนะก็ไม่ว่าอะไรกันสำหรับคนที่แชร์ได้มากๆก็อยากให้มันเกิดขึ้นพอดูที่นี่นะอะไรการบำนาญมันก็ไม่ใช่แต่ชีวิตสถานในมีในมาครับต้องมีดุลพินิจมีนิดต้องมีวิธีคิดเข้าไป YouTube ก็ไปหลายคนนะฮะหลายนั่นก็มาฉะนั้นก็เลยเป็นแบบอย่างมันเป็นตัวอย่างเป็นประโยชน์กับผู้ที่เขาอยู่ในจอหน้าจอเลยก็เปิดฟังทุกคืนครับเพราะไม่ต้องบอกหน้าจอเลยอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อก็พยายามเตือนครับเพราะว่าผู้เชื่อจะหลังมาอย่างเดียวมันต้องไปต้องสกรีนคือที่อื่นๆจะคิดเป็นความเชื่อทั้งนั้นที่อื่นๆนะนะเป็นความเชื่อที่นี่สอนไม่ให้เชื่อให้มาครับมันต้องให้เข้าใจเพื่อก้าวข้ามความเชื่อครับหรือสลายความเชื่อก็ว่าได้มาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันมาผ่านความรู้สึกที่แท้จริงอันเป็นจริงเลยนะภาษาผมจะแน่นเอาไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่เผื่อเวลาทำงานกันใหญ่โตอะไรต่างๆนะครับมันต้องมีบุคลากรเพิ่มเติมครับแล้วเผื่อว่าสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ทั้งก็ต้อง get into แปลว่าต้องรู้พลังงานมือสูงคืออะไรครับจะมอบหมายหน้าที่กับใครทำอะไรมันเช่นตอนนี้เขาจะรู้ดีมันก็ปล่อยเขาหมดปล่อยเขาแสดงเพราะว่าเขารู้เขาเข้าใจ
แต่คงจะยังเข้าไม่ถึงมั่งมั่งแต่รู้เข้าใจแล้วจะเข้าไม่ถึงมันอีกมิติใช่มิติครั้งถึงยากของยากมากครับยากมากก็เบื้องต้นยังมีคนมาพูดเขาว่าเขาถึงเขาถึงแล้วมีร่องรอยผมก็ขอไม่ไปเรื่อยเบื้องต้นงับอากาศบ่อยก็มีร่องรอยของการที่จะเป็นชาติสุดท้ายกันโอเคไหมครับผมโอเคจบครับ